จนขึ้นบ้านเจสชวนชื่นพบรองเท้าแบรนด์เนมของสะสมถูกฉกไปหลายคู่โจรขึ้นบ้านแจ๊สชวนชื่นพบรองเท้าแบรนด์เนมที่สะสมไว้ถูกฉกไปหลายคู่ในบ้านพบอุปกรณ์เสพยาตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายแล้ววันนี้25มีนาคมแจ้งปุณณสาภรรยาของตลกคนดังแจ๊สชวนชื่นได้เข้าแจ้งความสน.มีนบุรีหลังได้เข้าไปตรวจบ้านย่านมีนบุรีซึ่งบ้านหลังดังกล่าวถูกปิดไว้ไม่มีคนอยู่มานานแต่ภายในบ้านยังมีของสะสมเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆของแจ๊สชวนชื่นอยู่เป็นบางส่วนซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าของสะสมหลายรายการหายไปทำเอาแจ๊สแจงถึงกับช็อกเพราะบ้านประตูถูกทุบจนแตกซึ่งแจงปุณณสาได้โพสต์บอกเล่าพร้อมกับลงภาพไว้ว่าวันนี้ได้เข้ามาตรวจบ้านที่หมู่บ้านอาเคที่มีนบุรีบ้านเราไม่ได้อยู่และปิดมานานแล้วเราได้แจ้งข่าวว่ามีบุคคลบุกรุกเข้ามาอยู่ในบ้านและรองเท้าของพี่แจ๊สหายจึงได้แจ้งไปที่สถานีตำรวจมีนบุรีเพื่อเข้ามาตรวจสอบก็พบว่าประตูบ้านแตกและรองเท้าคอนเวิร์สที่พี่แจ๊สสะสมไว้หายเป็นจำนวนหลายคู่พบอุปกรณ์เสพยาขอบคุณทีมท่านผู้กำกับกริชก้อมน้อยและพี่ๆตำรวจสวนมีนบุรีเข้ามาถ่ายและเก็บรายละเอียดการสูญหายของพี่แจ๊สในวันนี้ด้วยนะคะใครพบเห็นรองเท้าเดี๋ยวแจงจะลงให้อีกหนึ่งโพสต์สามารถแจ้งรายละเอียดมาได้เลยนะคะส่วนที่ใครรับซื้อไปรบกวนติดต่อคืนได้ที่สวนมีนบุรีแล้วเราจะไม่เอาเรื่องค่ะ